สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบอ่านนิยายไหมคะโดยเฉพาะนิยายรักถ้าพูดถึงเรื่องนิยายรักเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงความรักของพระเอกนางเอกที่เป็นชายหญิงถ้าเกิดว่าจะมีเพศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาก็มักจะเป็นส่วนของตัวประกอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะนิยายรักที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยกำลังเป็นทางเลือกใหม่ของคอนิยายแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยTo Be Love เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์เล็กๆที่ออกผลงานแนวนี้นะคะก็ออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้อ่านค่ะโดยเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ส่งงานเขียนเข้ามาทางเว็บไซต์จากนั้นก็คัดเลือกผลงานที่น่าจะโดนใจผู้อ่านเอามาตีพิมพ์เป็นเล่มซึ่งแน่นอนว่าพล็อตเรื่องรวมทั้งการนำเสนอนิยายชายรักชายหรือหญิงรักหญิงจะต่างจากนิยายรักกระแสหลักอยู่แล้วด้วยปัจจัยที่ต่างจากความรักของชายหญิงทั่วไปนั่นเองยิ่งฉากเลิฟซีนเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นฮาร์ดคอร์ไปซะทุกเรื่องอย่างที่หลายคนมองแบบเหมารวมว่านิยายรักร่วมเพศมักจะมีจุดขายที่ฉากรักติดเรทเป็นหลักค่อนข้างจะซีเรียสกับตรงนี้คือจะคุยกับนักเขียนแล้วคือมันต้องมีค่ะเสน่ห์ของหนังสือถูกไหมคะแต่ว่าอย่าเยอะเกินให้มันพอดีกำลังน่ารักอะไรอย่างนี้มากกว่าเน้นไปที่เนื้อหาของเรื่องราวมากกว่าให้สนุกสนานไม่ใช่ว่าชายรักชายจะมีแต่ความรักอย่างเดียวเรามีในเรื่องของทั้งเรื่องของแนวแบบสืบสวนสอบสวนนะมีแนวเจ้าสำนักจีนมาเฟียแวมไพร์มีทุกแนวเลยค่ะส่วนคนที่อ่านนวนิยายแนวนี้ก็จะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าหลักๆก็คงจะหนีไม่พ้นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำแล้วไม่อายที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นแฟนนิยายแนวรักร่วมเพศแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตได้จากภาพยนตร์พวกซีรีส์ทุกเรื่องหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ชายชายหรือไม่ก็คู่หญิงหญิงลองสังเกตทุกเรื่องเลยนะคะต้องมีคู่ชายชายคู่หญิงหญิงเข้ามามันกำลังจะเข้ามาเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะเปิดตรงนี้ให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมคะมันเป็นเรื่องปกติอ่ะใครจะรักใครชอบใครมันก็เป็นเรื่องไม่ผิดอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่สำนักพิมพ์ของเราที่ทำหนังสือแนวนี้เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราทำอะไรผิดเพราะว่าเราก็แค่อยากจะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มนี้บ้างให้เขาได้มีมุมพักผ่อนมุมอ่านเขาบ้างไม่ใช่ว่าเขาแบบเขารักกันอ่ะแต่เขาไม่รู้จะไปหาอ่านอะไรยังไงที่ไหนอ่ะเราอยากจะให้มีตรงเนี้ยค่ะแค่นั้นเองถึงอย่างนั้นนิยายรักแนวนี้ก็ยังคงเป็นนิยายทางเลือกอยู่นะคะเพราะว่ายอดขายนี่ก็ยังเทียบไม่ติดกับนิยายรักแนวปกติแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเด๊ะเลยก็คือความสุขของคนอ่านค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะต้องระวังกันซะหน่อยล่ะเพราะว่าอาจจะมีบางฉากที่หวือหวามากมายเหลือเกินอันนี้เราก็ต้องเลือกนะคะ